สาวสั่งลาบหมูถุงละ90เห็นปริมาณแล้วถึงกับพูดไม่ออกทวิตเตอ XIDSKULLXXX ได้เผยแพร่ภาพเมนูอาหารลาบหมูของสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคคนหนึ่งที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันโดยพบว่าได้ปริมาณน้อยนิดกว่าปกติทั่วไปพร้อมระบ pues mm ุข้อความดังน nah <ful> ี้สอบถามค่าลาบหมู90บาทสั่งจากแอปได้ปริมาณเท่านี้มันสมเหตุสมผลไหมคะคือเราช็อกมากกับปริมาณที่ร้านให้มา ภายในโพสต์ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายไม่ว่าจะตั้งคำถามว่านี่ลาบหมูหรือลาบหอมแดงใส่หมูขณะที่อีกรายกล่าวว่าสั่งผ่านแอปต้องทำใจอ่านรีวิวก่อนเยอะๆอย่าเห็นว่าแค่อยู่ใกล้ได้กินเร็วส่วนอีกรายเข้ามาตอบว่าปริมาณอาหารที่ได้ยังน้อยกว่าอาหารที่เทใส่ถ้วยเวลาไหวเจ้าเลยอย่างไรก็ตามได้มีสมาชิกบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกมุมว่าจะว่าร้านอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะแอปพลิเคชันเองก็หักเงินค่าอาหารจากร้านเยอะ